ก็ไปดู EP ที่แล้วยังครับเพราะว่าคือข้อนี้มันนานก็แยกออกเป็น4 EP เลยแล้วกัน EP ละช้อย EP ละช้อยข้อใดมีคำตอบเท่ากับ2อ่ะเราคิดไปแล้วครับข้อช้อยที่1มันจะเท่ากับเศษ3ส่วน4มันไม่เท่ากับ2อ่ะเรามาดูช้อยที่2กันต่อครับอ่ะช้อยที่2นะครับก็เศษ1ส่วนด้วย2บวกกับเศษ1ส่วนด้วยอันนี้4บวก1โทษครับ4คูณ1ทำให้กลายเป็นเศษเกิน4คูณ1 4แล้วบวกกับ3ก็เป็นเศษ7ส่วน4ใช่ไหมครับอ่ะถัดมามันก็ได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย2บวกกับอันนี้ข้างบนนี้เป็นเศษ1นะครับอันนี้ข้างบนเป็นเศษ1ซึ่งถ้ามันเป็นเศษ1เนี่ยแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยก็กลับเศษเป็นส่วนเลยนะครับมันก็ได้เป็นเศษ4ส่วน7นะครับมันก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วนด้วยอันนี้เราก็ทำให้มันกลายไปเป็นเศษเกิน7คูณ2จะได้เท่ากับ14แล้ว14คูณกับ4มันก็ได้เป็นเศษ18ส่วน7นะครับทีนี้ข้างบนเป็น1แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเลยนะครับมันก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน18มันจะได้เป็นเศษ7ส่วน18มันไม่เท่ากับ2แสดงว่าข้อนี้ก็ผิดมันจะเท่ากับเศษ7ส่วน18มันไม่เท่ากับ2เขาหาข้อที่เป็น2นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูช้อยที่3กันที่คลิปต่อไปนะครับ